วันนี้เวลา 19:34 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนราตอนบุพเพสันนิวาสซึ่งมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นในโอกาส100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2566ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมการแสดงแบ่งเป็น2ภาคภาคแรกประกอบด้วยองค์ที่1พบนางองค์ที่2จากนางและองค์ที่3มโนราบูชายัญและภาคหลังองค์ที่4ตามนางแสดงโดยนักแสดงหลากหลายวัยในโครงการเวลาเป็นของมีค่าทั้งลูกศิษย์และครูจากชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทยอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยของมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรและศิลปินจากองค์กรต่างๆควบคุมและฝึกสอนการแสดงโดยอาจารย์วรรธนีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงละครพระจากกรมศิลปากรสำหรับการจัดแสดงละครชาตรีเรื่องมโนราในครั้งนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงพระนามกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อันเป็นพระนามตามนามเมืองในภาคใต้มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2509หลังการก่อตั้งสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย20ปีเพื่อเป็นแหล่งรวมสตรีที่จบขั้นอุดมศึกษาในหลากหลายวิชาชีพให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตและนักศึกษาหญิงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดหาทุนให้แก่สตรีที่จบปริญญาตรีได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศตลอดจนทำหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาสนองพระกรณียกิจขององค์อุปถัมภ์